สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ตเตรียมงานกิจกรรมมหากรรมทักษะชีวิตครั้งที่1เมื่อวันที่20มกราคม2559เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุม1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ตนายอนุรักษ์รุ่งเรืองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงานมหากรรมทักษะชีวิตโดยมีนางบุษยาใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอนุรักษ์กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์โดยมีการดำเนินงานในโครงการทักษะชีวิตในแต่ละโรงเรียนจำนวน10โรงเรียนเฉพาะเขตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านทักษะชีวิตในการเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนผ่านการใช้กิจกรรมแบบผู้เรียนเป็นหลักสำคัญและเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมและการใช้ชีวิตในสังคมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตโดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและความสําเร็จด,ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่23มกราคม2559นยณสวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน